สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เข้ากับธีมวันวาเลนไทน์ไหมเป็นคลิปหัวข้อดีๆฟินๆนะคะเป็นไงบ้างใครไปเดทมาแล้วบ้างวันนี้จะมีคนดูคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่ไปเดทกันหมดแล้วหรอโอเคมาเริ่มดูไพ่กันเลยนะคะใครคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้โอ้โหใบแรกก็ Six of Cups เลยนะคะ Six of CupsThe world สี่เหรียญ Hierophant ว้าว Magician สี่ดาบอีก2ใบเท่าที่เปิดมาเนี่ย6ใบเนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทิศทางคนเก่าแฮะอ่ะ Judgment7เหรียญคนคนนี้นะคะอยู่ในลัคนาหรือราศีที่เด่นๆนะผู้อ่านนึกถึงราศีพฤษภแล้วก็ราศีตุลพฤษภตุลกันประมาณนี้เท่าที่ดูมาเนี่ยคนคนนี้นะคะคนที่คิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เนี่ยเป็นคนเก่าๆของคุณเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนแฟนเก่าคนคุยเก่าสามีเก่าภรรยาเก่าได้หมดได้หมดหรือบางคนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าแต่กรณีเพื่อนเก่านี่ค่อนข้างน้อยนะกรณีเพื่อนเก่าที่มาแอบรักคุณแอบคิดถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีไหมก็มีบ้างแต่น้อยมากๆผู้อ่านมีความรู้สึกว่าคุณสองคนเหมือนเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนมีความสัมพันธ์ในที่นี้หมายถึงต้องเคยแบบอย่างน้อยเคยเป็นคนคุยกันอะต่อให้ถ้ายังไม่ได้คบหากันจริงจังยังไม่ได้เป็นแฟนกันยังไม่ได้ตกลงกันแบบจริงจังแล้วก็ห่างหายกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ต้องเคยเป็นคนคุยที่ไม่ใช่แค่เพื่อนมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็เคยรักกันเคยเป็นแฟนกันหรือบางคนมากกว่านั้นก็คือเคยเป็นสามีหรือเป็นภรรยากันมาก่อนแล้วคนคนนี้ก็คือยังคิดถึงคุณอยู่ยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ยังยึดติดยึดมั่นถือมั่นและบางครั้งนะผู้อ่านคิดว่าตัวคุณเองก็ยังคิดถึงเขาคนนี้อยู่เหมือนกันผู้อ่านรู้สึกถึงพลังงานของคุณว่าคุณกำลังคิดถึงคนคนนี้ตอนนี้คุณอาจจะรู้แล้วก็ได้คุณอาจจะแบบนึกออกแล้วว่าเป็นใครอาจจะเป็นคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะเขากับคุณเนี่ยอาจจะมีความต่างกันในเรื่องของอายุแตกต่างกันมากๆหรืออาจจะมีของเรื่องของ
ศาสนาวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นนับถือคนละศาสนาอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเป็นชาวต่างชาติได้ไหมได้ได้เลยได้เลยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้แล้วก็เป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆเขาเป็นคนฉลาดเก่งรอบรู้อาจจะอยู่ในสายงานวิศวกรแพทย์อะไรพวกเนี้ยที่แบบเก่งๆอ่ะพวกหัวกะทิอ่ะค่ะพวกที่แต่ผู้อ่านไม่ได้นึกถึงคนที่แบบใส่แว่นหรือว่าเป็นหนอนหนังสือเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กเนิร์ดขนาดนั้นนะผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยบุคลิกของเขาอ่ะอาจจะดูไม่เหมือนพวกเด็กเนิร์ดแต่เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและสามารถฉลาดในถึงขั้นที่สามารถเรียนทางสายงานทางคณะที่เรียนยากๆอย่างพวกแพทย์พวกวิศวะอะไรแบบนี้ได้อะค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นสายนี้นะแค่หมายความว่าเขามีศักยภาพมากพอที่จะเป็นได้ที่จะเรียนได้เรียนเพื่อที่จะทำงานในสายอาชีพเหล่านี้ได้อะค่ะหรือบางคนก็คือมีความสามารถแบบเป็นทาเลนต์อะเป็นแบบเป็นความสามารถที่ติดตัวมาไม่ต้องเรียนไม่ต้องมีใครมาสั่งสอนแต่เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวแบบนี้ก็ได้เช่นบางคนเกิดมาวาดภาพเก่งวาดภาพสวยโดยที่ไม่ได้มีคนสอนไม่ต้องเข้าคอร์สเรียนอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าพรสวรรค์ส่วนตัวซึ่งคนคนนี้เขาอาจจะมีพรสวรรค์ในทางใดทางหนึ่งหรือบางคนอาจจะมีพรสวรรค์ทางด้านการประดิษฐ์สิ่งของอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเอาสิ่งของมาปรับเปลี่ยนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอามาประยุกต์อะไรแบบนี้ได้หรือซ่อมของเก่งโดยที่ไม่ได้ไปเรียนแบบเฉพาะทางมาแต่ว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เหมือนเป็นความสามารถพิเศษอะไรแบบเนี้ยคือคนคนนี้อาจจะมีทางใดทางหนึ่งได้แล้วก็ผู้อ่านว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดูนิ่งๆนะดูไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นกับเรื่องใดๆสักเท่าไหร่ออกแนวแบบใช้ชีวิตขอแค่ใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอขอแค่ไม่ต้องมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีปัญหาอะไรมากมายไม่ต้องมีหนี้มีสินแค่นี้ก็สบายใจละก็พอใจละเช่นเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะต้องร่ำรวยมหาศาลเป็นเศรษฐีพันล้านแค่ไม่มีหนี้มีสินไม่มีปัญหาอะไรมีเงินใช้ไปตลอดจนกว่าจะตายอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็พอใจละเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยหวังสูงไม่ค่อยคิดใหญ่ประมาณว่านกน้อยสร้างรังแต่พอตัวเขาจะเป็นคนลักษณะเนี้ยถ้าจะเก็บเงินออมเงินก็ออมไว้แค่พอฉุกเฉินอะแบบเก็บเผื่อเอาไว้เผื่อใช้ในยามฉุกเฉินอะไรแบบนี้ได้แค่นั้นอะเป็นคนไม่ได้หวังสูง แล้วก็เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นไม่ค่อยมีแพชชั่นอยากทำนู่นอยากทำนี่อะไรสักเท่าไหร่มันจะเป็นแค่บางอารมณ์เหมือนลมเพลลมพัดบางอารมณ์อยากทำถ้าไม่ทำปุ๊บผ่านไปอาจจะหมดแพชชั่นแล้วก็ไม่อยากทำเปลี่ยนใจแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะคะไม่ใช่คนที่มีแพชชั่นกับอะไรตลอดรอดฝั่งจะมีแค่เป็นบางช่วงค่อนข้างนิ่งค่อนข้างที่จะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อ่ะเป็นคนลักษณะแบบนี้แหละที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นี้แอบดูนิดนึงแล้วกันว่าเขาคิดถึงคุณเนี่ยเขาคิดถึงแบบไหน
คิดถึงเรื่องอะไรดูแล้วเป็นคนเก่าๆของคุณเนี่ยแหละคิดถึงเรื่องอะไรคะโอ้เสียใจคิดถึงแล้วก็มีความเสียใจนะคะมีความผิดหวังหรือรู้สึกผิดบางสิ่งบางอย่าง Nine of Wands อุ้ยว่านว่าเขาคิดถึงคุณและเขารู้สึกผิดที่เหมือนเขาจะเคยใจร้อนหรือทำอะไรที่ใจร้อนนะคะไม่ทันคิดให้ดีอาจจะเป็นในเรื่องของคำพูดหรือเป็นการกระทำหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันเร็วมันใจร้อนไม่คิดหน้าคิดหลังอาจจะเป็นในเรื่องของที่การที่เขาหนึ่งคือผู้อ่านรู้สึกสองอย่างอ่ะคือหนึ่งก็คือเขาอาจจะทำอะไรผิดกับคุณหรืออาจจะพูดจารุนแรงพูดไม่ดีกับคุณหรือทำร้ายจิตใจคุณการกระทำอะไรบางอย่างที่ไม่ทันได้คิดที่เป็นเหมือนอารมณ์ชั่ววูบเป็นเหมือนความใจร้อนหรือบางทีเขาอาจจะแบบพังปากแบบอยากเลิกกับคุณอะไรแบบเนี้ยอาจจะพังปากพูดไปแต่จริงๆไม่ได้คิดไม่ได้อะไรอย่างนั้นหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนพูดคุณอาจจะเผลอพูดออกไปว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้ก็เลิกกันเถอะแล้วเขาก็บอกเอออยากไปก็ไปเลยทั้งที่ใจเขาไม่ได้อยากให้ไปจริงๆแต่ก็คือด้วยความอารมณ์อะไรแบบเนี้ยผู้อ่านรู้สึกแบบนี้นะอันนี้กรณีแรกเหมือนเป็นอารมณ์ชั่ววูบเกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นแล้วมันทำให้เขารู้สึกเสียใจพอพังไปแล้วพังพูดหรือพังทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วคุณก็เลยหันหลังเดินจากเขาไปแล้วก็อาจจะมีการแบบบล็อกกันทางความรู้สึกหรือบางคนก็คือบล็อกการติดต่อกันไปเลยอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันกับสองก็คือเขาเขาเสียใจที่เขาอาจจะทำอะไรผิดกับคุณน่ะหรือทำให้คุณรู้สึกเสียใจเขารู้สึกผิดที่ทำให้คุณเสียใจและอาจจะเป็นตัวเขาเองที่เป็นคนที่เลือกที่จะหันหลังจากคุณไปในตอนนั้นณเวลานั้นไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อาจจะด้วยความอย่างที่บอกอะค่ะเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนมันทำให้เขาไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีๆแล้วตอนนั้นอารมณ์นั้นก็คือทำให้เขาตัดสินใจที่จะเดินหันหลังจากคุณไปเงียบหายจากคุณไปแล้วตอนนี้ก็คือเขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทำลงไปประมาณนี้นะโอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ